สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูรัตนชาอาจารย์บ้วนบางปะม้าเกษตรโซไซตี้นะคะวันนี้ค่ะมาพบคุณผู้ชมประจำทุกสัปดาห์แบบนี้แล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูแล้ววันนี้ที่เรามาพบกันนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์เปิดรายการก่อนนะหนูจะโอ้นี่เป็นฟักทองยักษ์นะฮะและที่สำคัญเราเห็นเครื่องหมายนี่ก็เป็นเครื่องหมายของบริษัทเจี๊ยไต๋วันนี้เรามาใช้สถานที่ใช่ค่ะในงานเจี๊ยไต๋แฟร์ที่เขาจัดกันอยู่ระหว่างวันที่9ถึงวันที่18ใช่ค่ะนะมาเป็นที่เปิดรายการค่ะโอ้ยเข้ามานี่กว้างขวางมีพืชผักเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์ตื่นตาตื่นใจมีอะไรหนูกำลังตกใจกับฟักทองลูกนี้ธรรมดาเราเห็นแต่ในข่าวต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์แล้วเราเห็นมีฟักแฟงแตงกวาพืชผักเยอะแยะไปหมดไม้ประดับโอ้โหงานนี้สวยสดงดงามค่ะเรื่องที่อาจารย์อยากจะคุยให้หนูฟังก็คืออย่างนี้ค่ะธรรมดาเวลาเราพูดถึงวงการเกษตรเนี่ยเราก็มักจะไปเข้าใจแต่เพียงว่ามีหน่วยราชการมีศูนย์วิจัยมีอะไรเท่านั้นแต่ความจริงนะการที่การเกษตรของประเทศไทยมันก้าวหน้ามาได้ในทุกวันนี้ส่วนสำคัญคือภาคเอกชนอย่างปกติบริษัทเนี่ยคนทั่วไปถ้าไม่เข้าใจนะก็จะนึกว่าเขาก็ขายของทำธุรกิจธุรกิจคนคิดแค่นี้แต่ความจริงไม่ใช่นะความจริงในแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นเขาก็จะรับนักวิชาการเกษตรนะฮะเข้ามาทำงานเขาก็จะเริ่มคิดค้นพันธุ์นะฮะผมยกตัวอย่างอย่างแตงกวาเนี่ยเวลาคนปลูกก็จะมีปัญหามากว่าใบมันหงิกมันเกิดจากไวรัสแล้วมันมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรคพาโรคจากที่ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเนี่ยอย่างนี้เขาก็คิดค้นพันธุ์อย่างเช่นพันธุ์ไฮโซอย่างเงี้ยนะเป็นหนึ่งในจำนวนหลายพันธุ์ที่เขามีเนี่ยนะใช่ค่ะเพื่อที่จะปลูกไปแล้วมันสามารถที่จะต้านทานโรคได้คนทานโรคใช่เพราะฉะนั้นการที่เรามองภาคเอกชนแค่เพียงว่าเขาทำธุรกิจค้าขายไม่ใช่เขาทำธุรกิจค้าขายสุดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ากว่าที่เขาจะได้อะไรมาเนี่ยเขาจะต้องมีสถานีวิจัยอย่างตรงนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในสถานีวิจัยของบริษัทเจ๊ไต๋นะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีค่ะแล้วนี่เป็นหนึ่งในบริษัทหลายๆบริษัทซึ่งในหลายๆบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยเวลานี้เขาก็มีการวิจัยการพัฒนาเพราะฉะนั้นใครที่ปัจจุบันเนี่ยมองภาคเอกชนว่าแค่ทำมาค้าขายแล้วก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนความคิดสมัยครับไม่ใช่เนาะเขามาพัฒนาสร้างประโยชน์ให้แวดวงทางการเกษตรนะคะอาจารย์ถูกต้องเลยแล้วรู้ไหมเขาจัดงานนี้ทำไมค่ะอย่างงานนี้ที่เขาจัดเนี่ยเขาจัดเพื่อที่จะปลูกฝังผมเคยคุยกับตัวเจ้าของบริษัทเนี่ยปลูกฝังให้กับเด็กๆเนี่ยรักที่จะปลูกผักค่ะอาจารย์อย่างปีนี้เขาพยายามพูดถึงว่าปลูกผักเป็นยากินผักเป็นยาอันนี้สำคัญนะใช่ค่ะอาจารย์เขาบอกว่ายากินยาเป็นอาหารนะแต่ให้กินอาหารเป็นยาและอาหารที่ขึ้นชื่อหรือชาก็คือผักใช่ค่ะแล้วผักที่ว่านี่เป็นผักปลอดภัยไม่มีสารพิษไม่มีสิ่งที่เจือปนหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยใช่มั้ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยที่บริษัทเขามีงานวิจัยเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็มาจัดแต่จริงๆบริษัทถ้าไม่ใหญ่จริงนะจัดอย่างนี้ไม่ได้นะผมยกตัวอย่างนะหนูลองต้องคิดดูว่าฝีมือขนาดไหนที่เตรียมปลูกผักตั้งแต่วันนั้นค่ะแล้วให้ผักเนี่ยงามงามไม่ใช่งอกนะงอกมันยังเล็กนิดเดียวงามพอดีในช่วงการจัดวันพอดีนี่ถ้าไม่ใช่มืออาชีพจริงๆนะกำหนดวันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้บริษัทนี่ต้องยอมรับว่าบริษัทเอกชนเนี่ยค่ะโทษนะครับบางเรื่องเนี่ยก้าวไกลกับราชการนะค่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าภาคเอกชนแค่เขาแค่ทำมาค้าขายอย่างเดียวค่ะทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเวลาเขาได้พันธุ์พืชอะไรมาเนี่ยเขาจะปลูกสาธิตหลังฉากหลังฉากหมายถึงว่านอกเหนือจากบริเวณงานที่ให้คนมาดูแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีอีกบริเวณหนึ่งที่ให้ลูกค้าระดับนานาชาติมาดูว่านี่นะถ้าเป็นพันธุ์นี้ของเขานะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในระดับประเทศและคนที่มาชมงานมาดูงานท่านสามารถที่จะลอกเรียนแบบของงานเนี่ยเอาไปปลูกเอาไปทำที่บ้านได้
ถ้าทำได้อย่างนั้นนะค่ะผมว่าทั้งเสียมนัสเสียมโนหรือผู้จัดเจ้าของบริษัททั้งหลายเนี่ยเขาคงจะมีความสุขมากบางทีจัดทุกปีไม่ได้แบบนี้เพราะใช้ทุนสูงมากงั้นเขาจัดปีเว้นปีบางทีปีเว้น2ปีเพราะว่ากว่าจะจัดได้อย่างนี้โอ้โหเหนื่อยไม่ใช่เล่นเตรียมเป็นเดือนกันเลยอุ้ยเดือนนึงไม่พอไม่พอใช่ไหมอาจารย์เตรียมเป็นปีโอ้ยไม่ใช่เป็นปีนะเป็นหลายปีนะกว่าจะได้งานออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยที่จะไปถ่ายตามงานต่างๆแต่งานนี้เรากล้ามาถ่ายต้องยอมรับนะคะเพราะว่างานของเจ๊ไต่แฟนนั้นเขายิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็อยากจะชวนให้ท่านทั้งหลายที่ยังพอมีเวลามาชมเนี่ยก็มาชมกันให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะใช่ค่ะอีกหลายที่เลยการปลูกผักเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดยังไงบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปดูจุดไหนที่น่าสนใจหลายๆจุดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้ากันค่ะหนูรัตน์หนูรัตนชาพี่พามาอยู่ตรงนี้เป็นยังไงเห็นไม่เล่าน้ำเต้าที่สวยสดใสดูแล้วเป็นยังไงมันน่ามองน่าดูเมื่อดูเมื่อเห็นละเนื้อเย็นของพี่ทำไมไม่เต้นละคนดีเต้นหน่อยสินะเมื่อกลับถึงบ้านอย่ามัวเชยหน้าการดาขอเชิญแก้วตาไปปลูกให้เหมือนเขาเลย คิดว่าจะทำได้ไหมเนี่ยกำลังตกใจกับนี่มันใหญ่มากๆนี่ที่มาให้ดูนี่ยังไม่ต้องการให้ดูความใหญ่รู้ไหมจะให้ดูอะไรให้ดูนี่ซุ้มใช่ไหมคะอาจารย์สมมตินามตามท้องเรื่องว่าถ้าสมมติบ้านของพระน้องนางมีอยู่ด้านในแต่แนวแล้วก็มีรั้วอยู่ด้านหน้าพระน้องนางต้องการจะเดินมานะแล้วก็มีที่ร่มรื่นและก็แช่มชื่นด้วยพืชผักอย่างนี้หนูก็ต้องไปทำซุ้มนี่เขาเรียกซุ้มผักซุ้มผักซุ้มผักมีหลากหลายหลายคนบอกโอ้ยทำซุ้มผักก็ต้องเสียตังค์เยอะสิไม้เมยต่อกันยาวเหยียดถูกทั้งนั้นเลยหนูต้องทำไงบ้างคะไม้ไผ่ลำหนึ่ง40กว่าบาท50เห็นไหมอย่างเงี้ยไม้ไผ่หนึ่งก็บอกเห็นไหมค่ะผ่าออกมาแล้วก็วางสารกันเป็นตาตารางสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองไม่แพงเลยไม่แพงเลยแต่ถ้าหนูมีสตังค์หนูบอกไม่เอาอ่ะไม่ใช้ไม้ไผ่อ่ะเดี๋ยวปลวกกินเออเดี๋ยวปลวกกินเดี๋ยวมันผุพังง่ายเพราะฉะนั้นหนูก็ใช้เสาเหล็กเหล็กเลยแล้วหนูก็ใช้เหล็กแป๊บเหล็กแป๊บเลยก็ไม่กี่ตังค์นะแล้วก็ทำเป็นซุ้มแบบนี้เห็นไหมไม่ยากลื่นสวยงามเลยอาจารย์ใช่ค่ะแต่รู้ไหมกว่าจะสวยได้อย่างเงี้ยเบื้องหลังมันคืออะไรยังไงคะอาจารย์เบื้องหลังยากไหมคะต้องเอาผักเผือกมาปลูกยังไงคะขึ้นยังไงลำดับแรกนะถ้าหนูทำซุ้มซะดีเลยนะหนูมาปลูกผักคะน้าเงี้ยมันก็ไม่เลื้อยขึ้นซุ้มหรอกมันไม่ขึ้นนะอาจารย์มันต้องเป็นผักที่เลื้อยขึ้นซุ้มน้ำเต้าฟักเขียวมะละนี่อย่างข้างหน้าเราถั่วฝักยาวก็ได้นะได้ทำขึ้นซุ้มได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นซุ้มทรงสี่เหลี่ยมซุ้มผักเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่เรื่องหนึ่งยังไงคะอาจารย์วันนี้เราเห็นกำลังสวยใช่ไหมค่ะแต่ผ่านไปอีกไม่นานมันจะโทรมจะเหี่ยวมันจะตายใช่ไหมใช่หนูนึกถึงวันที่มันเหี่ยวมันแห้งมันตายมันไม่สวยแต่ถ้าหนูมีซุ้มแบบนี้แล้วอยากจะให้สวยตลอดเวลาหนูจะต้องทำแบบนี้ซุ้มนี้ใช่ไหมปลูกแล้วใช่ไหมกำลังขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าหนูสังเกตให้ดีนะนี่ต้นใหญ่ขึ้นไปแล้วนะนี่ต้นใหญ่ต้นอีกต้นมาแล้วเห็นไหมต้นเล็กมารอแล้วเห็นไหมเนี่ยต้นเล็กเนี่ยพอเดี๋ยวพอพวกนี้โทรมพวกนี้เป็นไงอ๋อเขาก็จะขึ้นของเขามาเองขึ้นต่อนั่นหมายความว่าหนูก็จะต้องเตรียมต้นกล้าไว้เป็นระยะแล้วก็ให้เขาปลูกทยอยสลับกันขึ้นไปไอ้พวกนั้นแก่แล้วโทรมแล้วพวกนี้ใหม่ก็จะขึ้นมาและที่สำคัญเนี่ยนะที่สำคัญเนี่ยหนูดูผ้าใบค่ะอาจารย์หลายคนนะบอกว่าโหเบี้ยน้อยหอยน้อยเราต้องปูแบบนี้ไหมคะอาจารย์นี่คือก็ผ้าใบง่ายๆเนี่ยก็ปูนี่กันหญ้าก็ได้อะไรก็ได้เราก็เดินเป็นทางเดินที่สะดวกแล้วก็ง่ายดายมากแต่กว่าจะงามอย่างนี้ได้นะอีตอนเริ่มแรกที่ปลูกเนี่ยเขาต้องใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก
มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะแล้วก็เอาต้นกล้าหรือเอาเมล็ดมาหยอดนะพอหยอดเสร็จเรียบร้อยก็ต้องใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยสูตรเสมอ15 3ตัวแล้วพอระยะจะให้ออกดอกดีเขาต้องเล่นปุ๋ยสูตร12 24แล้วก็12เนี่ยมันจึงจะออกดอกแล้วมันจะติดลูกสวยในเรื่องแสดงว่าอาจารย์บอกว่าในเรื่องของการเตรียมดินกันอันนี้ก็ต้องสำคัญด้วยนะอาจารย์แล้วที่หนูสังเกตไหมทุกใบนี่ค่ะอาจารย์ไม่มีแหว่งเลยพวกพืชตระกูลแตงนี่นะถ้าไปปลูกทั่วไปนะเดี๋ยวลาแป้งเดี๋ยวลาน้ำค้างนี่เขาดูแลอย่างดีเลยนี่มาตรฐานเชื้อตายอันนี้ถ้าเห็นใบเขียวๆนี้หลายๆคนก็ต้องเข้าใจว่าอุ้ยฉีดสารเคมีเยอะแยะไม่จำเป็นต้องเยอะแยะไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเยอะแยะคือคำว่าเยอะแยะนี่หมายความว่าซื้อซัวทำไม่จีดๆเข้าไปไม่รู้จักเลยไม่ต้องเยอะแยะค่ะทีนี้นี่เป็นซุ้มแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นหนูเดินหลบไปหลบมาใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเดินหลบค่ะทำซุ้มสองข้างทำซุ้มสองข้างสมมตินะเราเดินตรงกลางตรงกลางนี่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตรงซุ้มเนี่ยหนูก็ทำเป็นบ้องๆขึ้นมานึกถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นบ้องแบบนั้นเลยนะเป็นแท่งๆแบบนี้นะแล้วหนูก็ใส่แท่งหนึ่งเป็นแท่งตำลึงอีกแท่งหนึ่งเป็นผักปลังใช่ไหมอีกแท่งหนึ่งเป็นอะไรเดียหนูอยากปลูกอะไรตำลึงผักปลังถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวได้หมดเลยอยากปลูกแบบนี้บ้างได้ไหมอาจารย์ได้สิให้มันใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะได้หนูก็ไปหาเมล็ดมาปลูกค่ะเขาบอกว่าต้องลองทำดูถ้าหากว่าเราแค่คิดแล้วไม่ลงมือทำไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าหนูเกิดสมมติว่ามันจะต้องเดินดูซุ้มนี้รอบเลยต้องได้ให้ได้บรรยากาศมันต้องเดินบ้างอาจารย์หนูต้องทำซุ้มทรงร่มทรงร่มทรงร่มกันนึกเด็กขึ้นมาใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วก็มีผักกระเลื้อยขึ้นไปใช่ไหมค่ะแล้วก็ใต้ร่มนั่นก็จะเป็นผักห้อยลงมาอันนี้ร่มนะทรงร่มธรรมดาทรงร่มตอนโดนลมพัดเคยเห็นไหมมันหุบไปไหมร่มหงายอ๋อทรงหงายออกหมายถึงว่ามีเป็นแท่งขึ้นมาแล้วก็บานออกอันนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งโอ้หลายทรงเลยเลือกเอาเธอหนูเอ้ยจะเอาทรงไหนแต่ที่แน่ๆทรงผมทรงนี้เรียกทรงนางกวักนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงหน้าพักก่อนมาคุยกันต่อเดี๋ยวพาไปดูต่อว่ามีอะไรน่าสนใจครับติดตามช่วงหน้ากันค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะหนูมีเรื่องอยากจะถามอาจารย์ค่ะสมมุตินะคะสมมุติถามมาเลยเธอจ๋าอย่ามัวชักช้ารีบถามมาเลยจะถามอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหนานๆติ้วหนูรัตนชาจะร้องเพลงให้ฟังทุกทีจะถามว่าไงหนูเห็นคือพวกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยอาจารย์บางคนเขาก็ประสบความสำเร็จในการปลูกผักอย่างที่งานนี้เจ๊ไต่แฟนนี่โอ้โหดูปลูกผักสวยงามมากเลยเขาทำยังไงอาจารย์เขามีเทคนิคยังไงอ๋อเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการปลูกผักจะบอกให้น้องรักจงฟังให้ดีลำดับแรกต้องเข้าใจเรื่องนี้หนูใช้เมล็ดพันธุ์หรือหนูใช้เมล็ดพืชปลูกล่ะเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชงงไหมล่ะมันต่างกันยังไงล่ะคะอาจารย์ถ้าเมล็ดพันธุ์ภาษาฝรั่งใช้คำว่า seed S W E D แต่ถ้าเป็นเมล็ดพืชเขาเรียกว่าเกรน G R A I N ก็หมายความว่าถ้าเป็นเมล็ดพืชจะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองหรือจะเป็นถั่วลิสงค่ะอาจารย์ปลูกแล้วหนูก็เอาเมล็ดน่ะไปต้มกินเลยเป็นเมล็ดที่ตายแล้วถึงไม่ตายก็ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นเมล็ดพันธุ์แต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์การจะปลูกต้องใช้เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์คือเมล็ดที่มีชีวิตและมีคุณสมบัติในการให้ผลผลิตสูงลักษณะลูกผลออกมาตามตลาดต้องการและที่สำคัญคือต้องดก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 แล้วเราจะเลือกยังไงล่ะคะอาจารย์อ้าวอย่างนี้เราต้องยอมลงทุนจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของทางราชการแนะนำหรือจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของเกษตรของบริษัทที่เขาผลิตมาจำหน่ายเบื้องหลังเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดกว่าจะได้มาเขามีนักปรับปรุงพันธุ์พืชเขามีนักวิชาการในการควบคุมดูแลกว่าจะได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วเขาต้องอยู่ในองค์กรสมาคมเมล็ดพันธุ์ระดับนานาชาติตัดสินใจลงทุนใช้เมล็ดพันธุ์
อย่าเอาเมล็ดพืชมาปลูกนะส่วนว่าจะเก็บพันธุ์ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าหนูใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมถ้าลูกผสมพอปลูกแล้วหนูก็ต้องไปหามาใหม่เก็บพันธุ์ไม่ได้ลูกผสมก็คือเขาเอาพ่อต้นนี้แม่ต้นนี้แล้วพอได้ลูกออกมานี่เอาลูกไปปลูกเนี่ยลูกเรียกลูกผสมแต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์แท้นะหนูปลูกแล้วหนูก็เก็บพันธุ์ไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ลำดับแรกทำสำคัญเมล็ดค่ะต้องใช้เมล็ดพันธุ์สองฟ้าแจ้งจางปางแดดที่หนูสะพรึงกลัวมาแล้วค่ะอาจารย์หนูดำไปหมดคนที่ปลูกพืชผักถ้าไม่ได้แดดทั้งวันงดงามยากเขาชอบแดดต้องการแดดเขาต้องการแดดทั้งวันบางคนไปเข้าใจผิดพวกอยู่คอนโดอยู่ตามบ้านบางทีปลูกบอกปลูกตรงนี้ดีกว่ามันร่มดีประเดี๋ยวต้นไม้จะร้อนเขาไม่กลัวนะเข้าใจแบบนั้นอาจารย์ต้นไม้เนี่ยพอทีที่แสงออกมาเมื่อไหร่เขาก็จะอ้าปากแล้วก็จะคายน้ำแล้วก็จะดูดน้ำขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแสงสำคัญมากประการที่ลำดับต่อไปถ้าจะปลูกผักให้ประสบความสำเร็จสังเกตดูแปลงที่เขาเตรียมเห็นไหมเขาจะเตรียมแปลงนูนหลังเต่านิดๆยกนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อการระบายน้ำดีนะฮะเปลี่ยนมายืนทางนี้ไหมก็ดีนะคะอาจารย์ดีเปลี่ยนมายืนทางนี้แดดเข้าหน้าหนูเอออย่างนี้ผมค่อยแจ่มใสหน่อยเพราะผมเป็นผักใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เวลาเราลดน้ำใช่ไหมค่ะอาจารย์น้ำก็จะระบายดีน้ำก็จะไม่ขังแต่ถ้าหนูเกิดไปเตรียมดินแล้วเป็นกระทงเวลาให้น้ำน้ำขังจะขังน้ำขังรากมันเป็นเทคนิคการเตรียมดินนี่สำคัญมากและดินที่ใช้ปลูกผักต้องจำไว้เลยว่าต้องเป็นดินที่มีคุณภาพคืออะไรมีอะไรบ้างอะคะอาจารย์ร่วนโปร่งซุยที่อาจารย์ต้องเน้นตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมอย่างถ้าหนูปลูกพืชไร่ปลูกไม้ผลทั่วไปเนี่ยบางทีเนี่ยต่อไร่นะเขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แค่ 1-2 ตันแต่ถ้าเป็นพืชผักต้องใช้ถึง4ตันต่อไร่เพราะว่าเวลาเตรียมดินไปแล้วเนี่ยดินจะซุยดีมากๆเลยทีนี้ที่หนูเห็นมีฟางใช่ไหมเอามาคลุมแปลงอันนี้ก็ได้วัตถุประสงค์2อย่าง1เวลาหนูเอามาคลุมปุ๊บหนูหยอดเมล็ดไปวัชพืชอื่นมันจะขึ้นไม่ได้การวัชพืชการวัชพืชขึ้นไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันไม่มีแสง มันก็จะบังไม่ให้วัชพืชนั้นขึ้นแต่ว่าเมล็ดพันธุ์มันงอกขึ้นมาแล้วนะเพราะเขาจะวางกระจายเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ได้ประโยชน์คืออะไรมันจะรักษาความชุ่มชื้นมันจะเก็บน้ำไว้แล้วผักเนี่ยมันต้องการน้ำต่อเนื่องตลอดเวลานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะถ้าหนูปลูกหนูไม่ใช้ฟางหญ้าก็ได้ใช้อะไรได้แทนผมก็ใช้พลาสติกคลุมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูแปลงอื่นเขาจะใช้พลาสติกคลุมเพื่อป้องกันวัชพืชเนาะแต่ความสำเร็จอีกอย่างก็คือว่าต้องมีความสามารถในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานถ้าพูดให้เท่หน่อยเป็นภาษาฝรั่งหน่อยนะโดยวิธี IPM งงไปเลยหลายคนเอ๊ะมันคืออะไรนึกว่าเครื่องพิมพ์ดีแค่สิ Integrated Pest Management คือการบริหารศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเช่นปลูกพืชใช้เมล็ดพันธุ์ดีจัดระยะให้เหมาะสมใส่ปุ๋ยให้ถูกหลักถูกวิธีถ้าแมลงมาบางทีเขามีกาวเหนียวกาวเหนียวก็กาวเหนียวดักจับโดยใช้แผ่นกระดาษสีเหลืองแมลงมามันก็ติดตายไปบางคนก็ติดพัดลมดูดแมลงนะแล้วไปอยู่ในถุงนะฮะอันนี้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพันต้านทานพันต้านทานแต่ท้ายที่สุดจำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีจากธรรมชาติหรือจะเป็นสารเคมีสังเคราะห์อย่างถูกต้องและถูกวิธีและปลอดภัยนะคะนี่แหละค่ะการปลูกผักหรือว่าการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเดี๋ยวสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกสักครู่อันดับแรกเลยเมล็ดอันดับที่สองแสงแดดอันดับที่สามดินนะคะและอันดับที่สี่ค่ะบริหารจัดการสัตว์พืชข้อหลักๆง่ายๆเลยนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาเกษตรโซเซตี้แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับหนูรัตน์ณชาอาจารย์บ้วนบางปะม้าพบกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าเราคิดว่าเราฉลาดเราอาจกำลังไม่ฉลาดถ้าเราคิดว่าเราไม่ฉลาดเราอาจกำลังฉลาด